รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วมันโชคดีเท่าไรที่วันนี้มีเธอข้างกันดวงดาวที่เราฝันฉันสัญญาจะพาเธอไปสักวันในโลกที่มันวุ่นวายเราอาจเจอวันที่ร้ายและดีและจะไม่มีอะไรมาทำให้รักเราเปลี่ยนไปต่อให้โลกจะร้ายเพียงใดแค่ฉันมีเธอจับมือข้างกันเรื่อยไปบางครั้งมีน้ำตาแต่สองเราจะข้ามไปปัญหาใดๆแค่ฉันมีเธอต่อไปจนวันสุดท้ายแม้หนทางแสนไกลจะไปถึงดวงดาวนั้นด้วยกันปายโอเคจริงๆใช่ไหมที่วินไปดูแลไข่มุกให้คุณดาปายวินอยากให้ปายรู้ไว้นะว่าที่วินรับงานเนี่ยเพราะวินอยากช่วยปายหาเงินไปคืนคุณชลัมอ่ะวินไม่ได้มีความรู้สึกอื่นเลยคุณสองคนรักกันดีนะช่วงนี้โปรเจกต์เร่งทุกโปรเจกต์ไปทองก็คงจะต้องกลับบ้านดึกปายบอกผมแล้วครับแล้วก็สายงานบางสายงานมันอยู่ไกลแท็กซี่ก็หายากผมคงจะต้องไปส่งนะตามสบายเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าปายไม่ยอมกลับกับคุณเนี่ยคุณไลน์มาหาผมได้ตลอดเลยนะผมจะได้บอกวิธีว่าทำยังไงปายถึงจะยอมกลับด้วยครับมันหลายรอบแล้วนะที่ลูกค้าเขาไม่ชอบแบบเนี่ยเพราะมันไม่ตรงตามบีฟเลยแล้วใครเป็นคนคอนเฟิร์มแบบก่อนส่งให้ลูกค้าล่ะฉันเองอ่ะก็ลูกค้าอยากได้ลุคหลักล้านแต่มีเงินหลักแสนมันก็ออกมาได้แค่นี้แหละเพลินอยากได้มากไปจ้างที่อื่นทำแล้วกันไปทองงานประกวด Architecture ที่ยุโรปผู้ชนะจะได้ทุนเรียนต่อฝึกงานพร้อมเงินเดือนขอบคุณนะคะแต่ว่าฉันยังไม่พร้อมส่งงานเข้าไปประกวดนี่คุณยังไม่ทันเปิดดูคุณก็ปฏิเสธแล้วหรอถ้าอย่างนั้นผมขอทวงเรื่องที่เคยขอจากคุณเรื่องนึงผมขออะไรคุณสักข้อหนึ่งได้ไหมอะไรหรอคะคุณควรจะให้โอกาสตัวเองให้มากกว่านี้เพื่อตัวของคุณเองผมส่งผลงานของคุณไปแล้วและพวกเขาก็ตอบรับกลับมาแล้วด้วยเข้ารอบ10คนสุดท้ายถูกต้อง
คุณจะได้ทั้งรางวัลได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้ประสบการณ์ผมสร้างอนาคตให้คุณเป็นอาร์คิเทคเจอร์ระดับโลกได้นะปลายทองอยู่ที่คุณจะรับมันหรือเปล่าคุณกลับไปคิดดูก่อนก็ได้ถึงเงินจะซื้อผู้หญิงอย่างปลายทองไม่ได้แต่ความสำเร็จในอาชีพและชีวิตครอบครัวในอนาคตก็น่าจะมีส่วนในการตัดสินใจจริงไหมล่ะฉันให้โอกาสปลายทองอย่างที่นายให้ไม่ได้ลองคิดดูนะบางครั้งความรักก็คือการเสียสละเพื่ออนาคตของคนที่เรารักเนี่ยล่ะวันหนึ่งพระอาทิตย์ประกาศว่ากำลังจะแต่งงานกับบรรดากบอุ้ยพระอาทิตย์จะแต่งงานกับกบเหรอไม่ใช่พระอาทิตย์ประกาศว่าจะแต่งงานบรรดากบทั้งหมดได้ยินดังนั้นจึงตกใจเป็นอย่างมากและพากันขึ้นมาจากหนองน้ำอุ้ยทำไมไฟดับเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกดูกองไฟก่อนนอนอยู่นี่แป๊บนึงนะลูกจีนี่ผมเองไม่ต้องตกใจผมโทรเรียกตำรวจแล้วคนร้ายบุกเข้ามาคนเดียวน่าจะเห็นว่าที่นี่มีแค่ผู้หญิงกับเด็กก็เลยเข้ามาขโมยของขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับ
ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าขอเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับได้ค่ะงั้นผมขอตัวก่อนครับขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะที่ปล่อยให้คุณกับลูกอยู่ตามลำพังจนเกิดเรื่องแบบนี้แค่คุณปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะค่ะนี่ขนาดแค่โดนกระสุนถากๆเนี่ยจียังมือไม้สั่นไปหมดเลยคืนนี้ผมขออยู่ที่นี่ด้วยได้ไหมคือผมเป็นห่วงลูกผมก็เป็นห่วงคุณด้วยจีกับลูกปลอดภัยแล้วค่ะแล้วนี่ก็จะเช้าแล้วด้วยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วมาลูกแต่ว่าเคลียร์กับคุณชมเพลินได้เมื่อไหร่เราค่อยกลับมาคุยกันนะคะร้อนของสถาปนิกคนเก่งมาแล้วจ้าวินขอโทษนะที่ดูแลปายได้ไม่ดีพอแค่วินยังอยู่ไม่ทิ้งปายไปไหนแค่นี้ก็ดีมากพอแล้วแหละพอดีตามันละลาปายไม่ได้หลับไว้ให้อะไรอะไรดีขึ้นกว่านี้วินคงจะดูแลไปให้ดีกว่านี้เนาะวินน่าจะเป็นเรื่องน้องไข่มุกครับคุณดาฉันจะบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าจะไปเจอไข่มุกเนี่ยให้ไปที่ทาวน์โฮมเลยจ้ะขอบใจจ้ะก่อนเถอะน้ำเอาอะไรอีกคุณมาทำไมดึกดื่นป่านี้เนี่ยฮะผมคิดถึงลูกต้องอยากมาหาลูกบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างท่าทางงานจะหนักนะก็คงจะเบาหรอกนะผัวเก่าไปเปิดบริษัทแย่งฐานลูกค้าไปทั้งหมดไหนฉันจะต้องเลี้ยงลูกอีกให้ผมช่วยรับไก่มุกไปดูแลบ้างไหมอย่าดีกว่าค่ะฉันไม่อยากให้ไข่มุกเจอสาวๆของคุณแล้วบอกตามตรงฉันไม่ไว้ใจฉันกลัวลูกสาวของฉันโดนกอกปาก
มได้ข่าวว่าคุณรับชมเพลินเข้ามาทำงานหรอคิดดีแล้วหรอนี่คุณจะมาด่าฉันใช่ไหมว่าฉันโง่เอาเพื่อนมาเป็นหุ้นส่วนแล้วคุณรู้ประวัติบ้างหรือเปล่าว่าชมเพลินเขาเป็นเจ้าของโรงแรมได้ยังไงยังไงโกงไงสามีฆ่าตัวตายไงนี่คุณวางแผนอะไรอีกเนี่ยคุณตั้งใจจะมาปั่นหัวฉันให้ฉันขัดใจกับชมเพลินเทวากรุ๊ปจะได้เจ๊งใช่ไหมคุณใช่ฉันเชื่อจริงๆเหรอว่าคนอย่างคุณจะมาหวังดีกับฉันผมไม่ได้หวังดีกับคุณแต่ผมเป็นห่วงลูกต่างหากเพราะยังไงเทวากรุ๊ปก็เป็นของไก่หมดและถ้าคุณโดนเพื่อนโกงจนหมดตัวเนี่ยไก่หมดจะไม่เหลืออะไรเลยฉันไว้ใจเพื่อนฉันและสำหรับฉันคนที่ไม่น่าไว้ใจมากที่สุดก็คือคุณนี่คุณจะเดินหนีเพลินแบบนี้ไม่ได้นะไปหาเมียมาใช่ไหมคุณก็รู้อยู่แล้วที่คุณจะทำทำไมเล่าไปหาลูกไม่ว่าแต่ถ้ารู้ว่าไปทำหน้าที่ผัวบนเตียงเกิดเรื่องแน่ผมกับจีเนี่ยยังเป็นสามีภรรยากันอยู่นะและถ้าจะมีเรื่องแบบนั้นจริงแล้วก็มันก็เรื่องปกติไม่ใช่หรอพูดถึงภรรยาผมแบบนี้ได้แล้วเข้าใจไหมไม่เพิร์นไม่หยุดเพิร์นจะทำให้คุณรู้ว่าเพิร์นมีดีกว่ามันเฮ้ยนี่คุณทำอะไรผมเฮ้ยนี่คุณนี่มันในออฟฟิศคุณจะบ้าแล้วหยุดเพิร์นหยุดเฮ้ยหยุดเพิร์นเฮ้ยนี่คุณเฮ้ยนี่คุณจะทำแบบนี้ได้ยังไงนี่หยุดได้แล้วเฮ้ยนี่ทำบ้าอะไรกันนะประตูด้วยที่ทำแบบนี้ที่นี่ได้ยังไงที่นี่ไม่ใช่โรงแรมนะมันก็เรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์มีเซ็กที่ออฟฟิศนี่นะเรื่องธรรมดาโอเคโอเคต่อไปนี้ฉันกับคุณสิวะจะไม่มีเซ็กต่อหน้าแกโอเคไหมจบนะเพลินฉันไม่ได้หมายถึงแค่นั้นฉันหมายถึงแกทำอย่างนี้ได้ยังไงเขามีลูกมีเมียนะส่วนคุณก็เหมือนกันคุณนอกใจภรรยาคุณได้ยังไงอะทำไมจะไม่ได้อ่ะที่เมียคุณสิวะเขายังมาเป็นชู้กับผัวแกเลยถ้าคนอื่นเขาเลวอ่ะเราก็ต้องเลวตามคนอื่นเขาหรอก็แค่สนุกไปกับโลกแกเองก็เคยไม่ใช่หรอแกอย่าดึงฉันต่ำไปด้วยเลยเพลินฉันจะบอกให้รู้ไว้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกสองคนเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นเข้าใจไหมนี่แกคิดว่าแกเป็นใครเป็นแม่ฉันหรอฮะฉันจะไม่มียอมเก็บกดทางเพศเหมือนแกหรอกนะรู้ก็ดีแล้วว่าฉันกับคุณสิวะเป็นอะไรกันต่อไปนี้ฉันจะได้ไม่ต้องมาหลบซ่อนๆน่ารำคาญ
ยดีนะคะรอบหน้าเพลินทำห้องสวีทของเราให้เป็นแบบนี้ดีไหมคะมีคนขนุนเยอะดีเพลินเธอทำแบบนี้ตรงนี้ไม่ได้นะฉันสั่งเธอแล้วนะนิดาเธอเป็นแค่เพื่อนฉันนะผัวยังสั่งฉันไม่ได้เลยจริงๆเหรอจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณคิดถึงลูกถึงเมียบ้างไหมเนี่ยโอ้ตัดดีๆหกหมดแล้วนั่นนะโอ้โหอะไรกันเยอะแยะเนี่ยแม่ก็หมอเขาใจดีให้แม่กลับบ้านได้แล้วต้องตอบแทนหน่อยโหแม่อาหารเยอะขนาดนี้หมอคนเดียวไม่น่ากินหมดมั้งเนี่ยแพ็กแจกพยาบาลเรียกเดี๋ยวต้องแพ็กแจกทั้งวอร์ดด้วยนะโอ้ยไม่ใช่แค่นั้นหรอกยังเผื่อแผ่ไปถึง ICU กับห้องฉุกเฉินอีกเราสั่งข้าวจากร้านไหนมาเนี่ยเขาถึงให้ยกหม้อยกถาดเข้ามาขนาดนี้เนี่ย สั่งร้านที่ไหนล่ะสั่งไอ้ก๊อตดิสั่งไปซื้อของหั่นหมูหั่นผักทำกับข้าวล้างครัวแล้วก็ขนมาส่งนี่ไอ้ก๊อตคนเดียว เออไปไปช่วยมาเลยปางแกสองคนอ่ะเดี๋ยวแม่จะได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่กลับบ้านแล้ว มาไปช่วยค่อยหนุ่มมามามาเดี๋ยวช่วยเดินได้นะโอเคมาดูตัดดีครับแม่จะตัดข้าวเนี่ยเอ้ยมึงแล้วเดี๋ยวแพ็กเสร็จอ่ะกูแยกไปก่อนนะต้องไปช่วยพี่ต้นถ่ายงานว่ะเออฉันด้วยฉันมีงานต่ออ่ะเฮ้แกไม่ว่างไม่ต้องพูดว่างเลยเพราะแกต้องแว้นไปส่งฉันทำงานฉันไม่ได้บังคับด้วยนะฉันเรียกงานผ่านแอปแกดันกดรับเองชิวได้เปลี่ยนเบอร์ก็ไม่บอกไอ้เราก็นึกว่าคนอื่นเร็วๆต้องไปงานต่อน้ำด้วยนี่กูว่างแล้วอ่ะต้องบดถึงจะแตกเวลานี้หารถแท็กซี่ยากเอารถตู้ผมไปส่งดีกว่าครับแต่ว่าถึงคุณแม่คุณจะหายดีแล้วแต่คุณแม่คุณควรจะต้องรีบกลับไปพักให้เร็วที่สุดนะถ้ารถติดอยู่ในรถตู้ก็น่าจะดีกว่าติดอยู่ในแท็กซี่เอาละอีกอย่างคุณมีนักพรีเซนต์งานกับลูกค้าด้วยคุณควรจะแยกไปกับผมนะเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยววินไปรถตู้กับแม่ก็ได้ไปมีงานอ่ะไปรีบไปเถอะไม่เป็นไรนะไปเดี๋ยววินดูแลแม่เองไปครับพี่ค่อยๆนะขอบคุณนะครับคุณชลัมผมต้องขอบคุณคุณมากกว่านะครับเดี๋ยวคุณไปส่งคุณแม่เสร็จคุณต้องไปรับไข่มุกแล้วก็ไปส่งให้คุณเหมสุดาด้วยนี่ถ้าอย่างนั้นเอารถตู้ผมไปเลยดีกว่าผมก็อยากให้ลูกผมได้นั่งรถสบายๆไม่นั่งแท็กซี่เหมือนเมื่อวันก่อนวินฝากลูกสาวผมด้วยนะครับขึ้นรถครับไต่ทองอ
ุณโกรธผมหรอไม่พอใจค่ะทำไมคุณต้องทำแบบนี้กับทีวินด้วยผมทำอะไรผิดอ่ะที่ผมให้รถตู้ไปเพราะผมเห็นว่าทีวินเขาจะต้องไปส่งลูกสาวผมให้กับคุณดาอยู่แล้วโอเคผมขอโทษผมไม่คิดว่าคุณจะไม่พอใจแล้วจะทะเลาะกันเพราะเรื่องแค่นี้ให้ผมเดินไปขอโทษทีวินได้ไหมไม่ต้องค่ะเดี๋ยวฉันคุยกับวินเองขอดูหน่อยสิมีไงจะแล้วฮะเอาเปลือกแบบนี้เป๊ะๆเลยนะคะวิธีการผัดเกลือกล้างปลาขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือให้เราแบ่งผลออกเป็นสองส่วนโอ้โหไข่มุกมันยากไปปะคะมีอะไรที่ง่ายกว่านี้ไหมอ่ะอันนี้ง่ายแล้วนะคะพี่ลองดูอีกทีนะไดสอนพี่วินถักเปียอยู่เหรอคะสำเร็จไหมคะเนี่ยพี่วินถักเปียไม่ได้เรื่องเลยค่ะมามีโหไข่มุกก็ดูที่ไข่มุกให้พี่วินทำดิมันยากมากเลยนะมามีช่วยสั่งพี่วินถักหน่อยสิคะวันหลังพี่วินจะได้ถักเปียให้ไข่มุกอย่าไปกวนพี่วินเขาเลยลูกถักเปียในเรื่องของผู้หญิงนะพี่วินเขาเป็นผู้ชายแต่ไข่มุกอยากให้พี่วินถักเป็นด้วยไงคะนะคะพี่วินนะคะนะนะคะมัมมี่พี่วินให้มัมมี่สอนนะคะอ่ะไหนมาดูสิมันจะยากอะไรขนาดนั้นไหนขอมัมมี่ดูวิดีโอหน่อยสิคะพี่วินพร้อมไหมคะเริ่มจากต้องแบ่งครึ่งก่อนนะคะนี่แล้วก็ครึ่งหัวบนค่ะพี่วินของสดมาให้เพียบเลยวินวินวินอยู่ไหนเนี่ยอาบน้ำอยู่ครับอ๋องั้นเดี๋ยวไปขอไปเก็บให้นะโอเควันนี้ไม่ต้องไปที่ทาวน์โฮมนะฉันพาไข่มุกมาหาหมอหมอชมว่าไข่มุกร่าเริงขึ้นอาการก็ดีขึ้นด้วยขอบคุณมากนะเ
่ค่ะไข่มุกเรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันเจ็บทั้งคอโอ้โหก็แผลเก่ามันเปิดอะค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายนะไม่ต้องร้องไห้นะลูกนะไม่ร้องนะเราแบ่งขนมให้ไม่เป็นไรจ้ะแต่ขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านกันแล้วไปแคมุฉันขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมชลัมกับฉันไม่เคยมีอะไรกันทุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดฉันกับชลัมเลิกกันแล้วเธอจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรกันมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับฉันแต่มันมีความหมายสำหรับฉันเธอกับฉันไม่ควรเป็นศัตรูกันเพราะอย่างน้อยเราก็เคยเป็นเพื่อนกันมาชลัมเขาเปลี่ยนไปมากเธอน่าจะให้โอกาสเขาได้อยู่กับลูกบ้างเธอน่าจะเอาเวลาของเธอไปดูแลครอบครัวของเธอดีกว่านะเผื่อจะได้รู้ความจริงบ้างความจริงที่ศิวัฒน์เขานอกใจฉันน่ะเหรอเพราะเรื่องนี้แหละฉันก็เลยต้องออกมาทำงานหาเงินเลี้ยงลูกฉันเพิ่งรู้ว่าสองคนนั้นขึ้นชื่อว่าคนมันก็ทำอะไรผิดพลาดได้เสมอแหละแต่อยู่ที่ว่าผิดพลาดแล้วเราจะแก้ไขไหมแม้แต่คนชั่วที่สุดเขาก็ยังมีความดีอยู่ในตัวเองศิวะเป็นพ่อที่ดีของน้องแพรมาเสมอฉันก็เลยเลือกจะจำแต่สิ่งดีๆที่เรามีให้กันเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ฉันมั่นใจว่าฉันจะทำอนาคตให้ดีได้ชีวิตมันสั้นนะดาอย่าใช้เวลาที่เหลืออยู่กับความเกลียดชังเลยนะน้องแพรฉันคุยกับจีรานันดาเข้าใจแล้วเรื่องชู้สาวของเขากับชรัมน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดฉันรู้จักเพื่อนของฉันดีฉันคิดว่าส่วนหนึ่งของการเข้าใจผิดเนี่ยก็ต้องมาจากแผนการของยายชมเพลินฟรีแกมาถึงโง่ขนาดนี้ฮะดูถูกความรักความซื่อสัตย์ที่จีไม่ให้กับแกฉันจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาพร้อมจะตายไปแก่ความรักที่ซื่อสัตย์แล้วถ้าจีเป็นอะไรไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วก็ฉันรับรองเลยแกจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตแน่ผมเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะถ้าฉันช่วยให้คุณมีโอกาสกลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งนึงเนี่ยคุณจะว่าไงผมจะขอบคุณมากเลยขอให้คุณใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ก็แล้วกันนี่ค่ะ Welcome back to my channel นะคะวันนี้ค่ะคุณดาก็จะพามา Exclusive Party เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นปาร์ตี้กับเหล่า Angel ตัวน้อยแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะนางฟ้าของนาดามันนี่หน่อยแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลกล้องหน่อยฮัลโหลบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะคะเด็กๆตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นพร้อมไหมคะพร้อมโอเคเก
กมของเราใช้ชื่อว่าปิดตาหาของค่ะทุกคนมีผ้าอยู่ในมือแล้วใช่ไหมมีแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวปิดตาก่อนปิดตาคุณพ่อคุณแม่ก่อนปิดแน่นๆเลยนะคะคราวนี้เรายืนขึ้นก่อนค่ะยืนขึ้นจับคุณพ่อคุณแม่ยืนขึ้นนะคะระวังนะคะกติกาง่ายมากๆเลยคือเราปิดตาแล้วเราจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาของแต่ว่าห้ามโดนตัวคุณพ่อคุณแม่ห้ามลากเขาไปต้องบอกเขาว่าเดินทางซ้ายเดินทางขวาเดินตรงบอกทางอย่างเดียวห้ามโดนตัวคุณพ่อคุณแม่โอเคไหมคะไม่ได้ยินเลยโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคีย์เวิร์ดค่ะคีย์เวิร์ดก็คือหัวใจค่ะไหนเด็กๆเห็นหัวใจไหมคะในสนามหญ้าเห็นหัวใจไหมคะเห็นค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพาเขาไปหาหัวใจมาให้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปขอโทษนะจีคนเราเนี่ยกว่าจะรู้ค่าของสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือวันที่เราอาจจะต้องเสียสิ่งนั้นไปผมยังไม่อยากเสียคุณไปนะเรากลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งเถอะเขามีเซอร์ไพรส์กันด้วยค่ะคือวันนี้แหละผมรู้แล้วนะว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตผมผมขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำให้คุณเสียใจลูกแพรกับคุณเนี่ยคือโลกที่สวยงามที่สุดของผมขอโอกาสกลับเป็นพ่อที่ดีของลูกและเป็นคู่ชีวิตที่ดีของคุณธนะให้ภัยผมเถอะเอ๊ะจะเป็นยังไงนะจะตัดสินใจยังไงนะทางบ้านลุ้นด้วยนะคะคุณพ่อแล้วทำไมคุณแม่ไม่พูดไปตรงๆหรอคะแล้วเมื่อไหร่จะตีกันได้กดนี้ก็ต้องติดฝากนะคะรายการของคุณดาก็จบลงแบบว่าโหแฮปปี้มากๆเลยนะคะยังไงทางบ้านอย่าลืมนะคะความสุขของเราค่ะไม่ว่าเราจะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนนะคะก็ไม่มีวันเท่ากับอยู่กับครอบครัวค่ะ There's no place like home ขอเสียงหน่อยทุกคนบ๊ายบายแล้ววันนี้นะคะรายการของคุณดาก็จบเพียงเท่านี้นะคะจบแบบแฮปปี้มากๆเลยค่ะยังไงทางบ้านก็อย่าลืมนะคะความสุขของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนนะคะก็ไม่มีความสุขเท่ากับอยู่กับครอบครัวค่ะ There's no place like home อ้าวทุกคนขอเสียงทีนึงค่ะ ยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะไปไข่มุกโอ้ย
คิดจะเป็นศัตรูกับฉันแกจะต้องเจ็บมากกว่าเพลินเองนะคะงานนี้พี่มีข่าวเด็ดมาฝากคลิปหลุดไฮโซเห็นสุดาครั้งนี้เพจน้องจะต้องได้ยอดไลค์เหยียบแสนพี่ขอให้น้องทำอะไรไงก็ได้แต่ขอให้มันพังพินาศยับเยินก็พอขอบคุณมากนะครับที่วันนี้อนุญาตให้ผมมาทานข้าวเช้ากับไผ่หมดก็พอดีวันนั้นฉันเห็นลูกคนอื่นเขามีพ่อก็เลยอดคิดถึงลูกตัวเองไม่ได รูปเนี้ยมันไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้ยังไงมีคุณเท่านั้นที่มีรูปเซตนี้ไม่ใช่ฝีมือผมแน่นอนก็วันนั้นผมเอารูปแล้วก็ไฟล์ทั้งหมดให้คุณไปหมดแล้วไงคุณเผลอรูปไปทิ้งไว้ที่ไหนหรือเปล่าแล้วนี่แกโอเคหรือเปล่าเรื่องหย่าก็คงต้องโอเคอะเพราะอย่างน้อยชารัมเขาก็ทำอย่างที่เขารับปากไว้แล้วแกได้ฟาวกับคลิปรูปมาครบแล้วหรอแกแน่ใจป่ะว่าฉลามเขาไม่ได้ก๊อปปี้ฟาวไว้รอบนี้ฉันไว้ใจเขาว่าเพราะถ้าภาพพวกนี้หลุดไปคนที่จะแย่ที่สุดไม่ใช่ฉันแต่เป็นไข่มุกฉันเชื่อว่าฉลามเขาไม่ทำแบบนั้นกับลูกชมเพลินทำหนีกับฉันได้ยังไงอ่ะคุณไปทำอะไรเขาเขาถึงเอาคืนแบบนี้ฉันจับได้ว่ามันเป็นชู้กับศิวะคุณก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีทำให้จีคืนดีกับศิวะเขาถึงมาโหมากใช่ไหมถ้าผ่านแล้วผ่านเลยมันก็โอเคอะแต่นี่เดจาวูย้อนกลับมาใหม่อยู่นั่นแหละเป็นใครก็ต้องหน่อยดิแถมคู่กรณีก็ยังอยู่ใกล้แทบตัวจะติดกันถ่านไฟเก่ายังร้อนรอวันรื้อฟื้นเลยเหรอโอ๊ยคันเลยโอ้ชาวเน็ตเปิดวาร์ปหาตัววินกันใหญ่เลยอ่ะไอ้พวกชอบเผือกเรื่องชาวบ้านอ
ิดบีเดจีไปแล้วว่ะเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนอ่ะนี่ภาพหลุดของคุณดากับทีวินเนี่ยมันฝีมือคุณใช่ไหมผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมคุณใจร้ายได้ขนาดนี้ใจร้ายเหรอคะแล้วที่คุณจะกลับไปหาเมียเก่าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนี่เรื่องของดากับเรื่องของเรามันเกี่ยวข้องกันตรงไหนทำไมจะไม่เกี่ยวก็ถ้ายายดาไม่เข้ามายุ่งวันนี้คุณจะมาบอกเลิกเพลินแบบนี้เหรอนี่ใส่เสื้อก่อนเขาสองคนเนี่ยยังไงก็เป็นคนในครอบครัวของผมคุณจะให้ผมเนี่ยทิ้งความรับผิดชอบไปได้ยังไงและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ผมรู้ความจริงหมดแล้วว่าจีเนี่ยเขาไม่เคยทำผิดอะไรเลยจำไว้นะคะใครก็ตามที่มาขัดขวางความสุขของเพลินคนคนนั้นก็จะไม่มีวันได้มีความสุขอีกเลยแต่นี่มันดาเพื่อนสนิทของคุณนะไม่สนิทแล้วล่ะค่ะเพราะเพลินไม่ชอบให้ใครมาขัดใจเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยผมขอโทษนะแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถทำผิดกับครอบครัวผมได้อีกแล้วแต่เพลินไม่ให้คุณไปที่คุณที่ผ่านมาเราสองคนเนี่ยเห็นแก่ตัวทำร้ายคนอื่นมามากมายยังไม่พออีกเหรอแล้วถึงขนาดคุณเนี่ยยอมลดตัวเป็นเพลงชู้กับผมเนี่ยไม่รู้จะอายบ้างหรือไงช่างมันเถอะแต่ผมขอบอกคุณด้วยความหวังดีนะว่าการที่เราจะเอาชนะคนอื่นโดยไม่จักผิดชอบชั่วดีเลยแบบนี้มันไม่มีวันชนะจริงๆหรอกสักวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองเชื่อผมเถอะแบบโรงแรมที่เพลินส่งไปให้มีอะไรต้องแก้อีกไหมคะอะไรนะคะจะขอลดเลิกสัญญาทั้งหมดเพราะว่าแก้แบบไม่ลงตัวสถาปนิกย้ายไปอยู่กับฉลามเหรอคะแล้วคุณต้องย้ายงานทั้งหมดไปที่นั่นเหรอแต่คุณเพิร์กคะ CR Enterprise มันจะมาสู้บริษัทเทควาวกรุ๊ปได้ยังไงเมียก่อเรื่องยังไม่พอนี่ผัวใหม่คนพังมันให้หมดทั้งคู่เลยแล้วกันเหมสุดาฉลามต่อให้โลกจะร้ายเพียงใดแค่ฉันเธอจับมือข้างกันเรื่อยไปบางครั้งมีน้ำตาแต่สองเราจะข้ามไปอีกที่ผ่านปัญหาใดๆแค่ฉันมีเธอต่อไปจนวันสุดท้ายแม้หนทางแสน